ตรงกลางของเลนส์กล้องเนี่ยถ้าเราลองสังเกตนะมันจะวิบวับเหมือนกับนาฬิกาหรูซึ่งคนออกแบบดีไซน์รุ่นนี้ก็คือคุณโอลิเวอร์โหชื่อแกอ่านยากเหลือเกินคุณฟังชื่อเขาเองแล้วกันนะโอลิเวอร์ซาเวโอนั่นเองถ้า50ยังชัดขนาดนี้นี่คือ 50x นะคุณลองดูคุณอ่านออกปะผมซูมจากนี่ไปถึงกล่องเก็บเลนส์ทั้งหลังนะโคตรไกลแล้วนะยังพออ่านออกอยู่เลยอะถ้าเป็นระยะแบบ 20x อะคุณดูดิเนี่ย 20x อันนี้ประมาณ 6x เนี่ยคุณดู 6x แต่กล้องผมยังยิ้มหวานอยู่เลยคิ้วเคิร์ลนี่ยังชัดอยู่เลยดูดิป้าไปแล้วถ้าเป็นซีรีส์12 Pro Plus และยิ่งเป็นเซนเซอร์ AMX 890คุณใช้หมด Pro ได้เลยถ่ายไฟล์ RAW แล้วไปดึงทีหลังได้เพราะว่าเซ็นเซอร์มันเนี่ยคุณภาพมันดีมากมันคืออดีตเรือธงกรอบสวัสดีทุกท่านบ้านครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการอัพสปอคสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากแบรนด์ Realme ชื่อรุ่นว่า Realme 12 Pro Plus 5G ต้องบอกก่อนนิดนึงนะครับว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยเราได้มาก่อนที่มันจะเปิดตัวในไทยเนี่ยนะครับประมาณ2เดือนเพราะว่าเขาเปิดตัวเมื่อประมาณกลางมกราเราได้มาตอนปลายมกราแล้วผมก็คิดว่าRealme ประเทศไทยคงจะขายประมาณสักกลางหรือไม่ก็ปลายกุมภาอะไรแบบนี้นะไม่ครับนู่นเลยปลายมีนาถ้าเกิดว่าผมเป็นอะไรไปในช่วงระยะเวลานี้อย่างน้อยสุดคุณได้ดูคลิปแกะกล่องแล้วอย่างน้อย1เครื่องก็ขอบคุณ Realme อยู่ที่ไหนด้วยที่ส่งมีมาลองเล่นหน้าตาตัวกล่องของ Realme 12 Pro Plus 5G เนี่ยนะครับถ้าเราเทียบกับ Realme 11 Pro Plus 5G จะต่างจากเดิมไปเล็กน้อยตัวเดิมเนี่ยจะเป็นฟอนต์ตัวใหญ่ๆแล้วก็เบ้มาทางฝั่งซ้ายแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยนะครับ12 Pro Plus นะจะอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็ตัวเดิมเนี่ยจะมีตูดสีดำด้านข้างนะครับเหมือนกันเห็นไหม Realme เหมือนกันจุดดงจุดเด่นอะไรก็แตกต่างกันเล็กน้อยตามภาษารุ่นที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่านี่คือสิ่งที่แตกต่างจุดเด่นของรุ่นนี้ครับอยู่ตรงนี้กล้องที่ให้มาครับ Periscope Portrait OIS Camera คุณได้เซ็นเซอร์ที่เป็นระดับเรือธงนะครับ Sony IMX 890และชิปครับ Snapdragon 7S Gen 2 5G ชิปนะครับแรงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเทสให้ตัวหน้าจอครับ 120Hz Curve Vision Display ด้วยนะครับรุ่นที่ผมได้มาแล้วก็รุ่นที่เป็นรุ่นวางขายนะจะเป็นรุ่น RAM 12 ROM 512GB ให้กันมาเลยแบบจุใจผมไม่แน่ใจนะว่าเครื่องขายไทยเนี่ยจะมีสีไหนบ้างแต่ผมโชคดีมากที่ได้สีไอคอนิกก็คือ Submarine Blue เป็นสีที่ทีมงานผมก็คือตัดต่อน้องมาร์คบอกว่าถ้าสีนี้เข้าน้องมาร์คจะซื้อป่าวไม่รู้ถ้าไม่ซื้อก็ไปกระทืบมันได้จำบอกอยากได้มากนี่คือจุดเด่นของ Realme 12 Pro Plus 5G แกะกล่องกันเดี๋ยวผมหาอุปกรณ์ในการแกะกล่องให้มันเหมาะกับน้องหน่อยอย่าจะโม้นิดนึงฮะไอแบงค์เกมจ๋าถามว่ามึงซื้อมาทำไมเอามาแกะกล่องไงเพื่อนมันดูเท่ดีนะเท่ไหมมันก็เท่ดีนะโอ้ยังอยากจะโม้เลยอันนี้ดีไหมอันนี้แกะกล่องน่าจะเท่นะแม่งดูน่ากลัวทุกอันเลยวะว่า YouTube ติดเหลืองอ่ะเผลอๆเฮ้ยแต่ว่าที่ผมอยากได้มากสุดคืออันนี้สาวก CSGO อย่างเราฮะโอ้โหเป็นไงอันนี้นึกชื่อก่อนมันชื่ออะไรวะเดี๋ยวขึ้นมาให้เป็นชื่อมีดใน CSGO นะเอามาแกะกล่องเล่นกันต่อไปนี้กูแซ่บเราจะเปลี่ยนการแกะกล่องใหม่ฮะจากเดิมโบ๊ะบะลูกค้าเข้าบ้างไม่เข้าบ้างตอนนี้ใช้มีด CSGO แกะไม่เข้าเลยเถื่อนเกินนะครับกูดูเป็นไงฟังเสียงมีดมันน่ากลัวเกินถ้าให้น่ากลัวเนี่ยต้องแกะงี้เคยดูหนังอันนี้ปะสมัยก่อนอะหนังอะไรวะเล็บครุฑอะปักษาวายุอ่านี่ปักษาวายุฮะโอ้โหคุณดูดิถ้าจับธรรมดาไม่ได้ต้องจับอย่างงี้นะมันเท่ดิโอเคทำทางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตวางมีดตรงนี้นะเด็กๆอย่าไปทำตามนะฮะอันนี้แกะให้ดูขำๆโอเคหูคุณผมแกะไว้ดีเกินอะกูดูผมฉีกโบบะนะนิ่งเรียบร้อยเฉยเลยด้วยความหรูของเขาครับมันทำให้ผมไม่อาจโบบะได้นี่กูไปเรื่อยแกะมาครับนี่ make isReal อะไรครับ Realme ใครไม่มี Realme โอ้แกมาครับอย่างแรกก็จะเจอเคสแล้วก็คู่มืออยู่นี้เคสจะคล้ายๆกับ Realme 11 Pro Plus 5G เลยนะเดี๋ยวเทียบให้ดูว่า12 Pro Plus กับ11 Pro Plus เป็นอย่างไรแต่ว่าผมชอบนะ Realme เนี่ยมาถูกทางเลยครับคนอื่นจะไปสายสเปคสายแรงสายอะไรก็แล้วแต่เขาเนาะแต่ Realme คือเน้นความหรูหราซึ่งขัดกับบุคลิกดั้งเดิมของ Realme มากที่แบบทำมาเพื่อคุ้มค่ากับสเปคอะไรเงี้ยแต่หลังๆอ่ะ Realme ชอบเชิญดีไซเนอร์อย่างเจนที่แล้วก็เอาอดีตดีไซเนอร์ของ Gucci มาอย่างเจนเนี้ยเอาอดีตดีไซเนอร์ของนาฬิกาหรูมาซึ่งนาฬิกาหรูเรือนนึงอ่ะ 500,000 เป็นขั้นต่ำนะบางเรือน 2-3 ล้านคุณได้ดีไซเนอร์ที่ทำของราคาระดับนั้นเอามาทำมือถือให้คุณจะเห็นได้เลยครับว่าความปราณีตของงานหรือ language design ที่มันออกมาเนี่ยมันหรูหราปาร์ตี้แค่ไหนพูดแล้วจ๋าว่าโม้นะฮะก็ใช่กูโม้คือมันสวยจริงเว้ยสีซับมารีนบลูเนี่ยคือแบบโอ้โหไอคอนิกจัดๆเลยนี่ชอบมากเรียวมีคุณมาถูกทางละด้านในครับให้มาเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จ67วัตต์นะสายชาร์จยังเป็นแบบ C2A อยู่ซึ่งอันเนี้ยผมน้อยใจนิดนึงผมชอบ C2C ถ้าเป็นไปได้นะปีหน้านะขอ C2C ดีกว่านี่คือของหมดที่คุณได้หลังจากซื้อเรียวมี12 Pro Plus 5G ไป1ก็คือตัวเครื่อง2เคส3ฟิล์ม4หัวชาร์จ5สายชาร์จ6คู่มือบัตรประกันอยู่ในนี้มาลองเล่นตัวน้องกันนิดนึงดีกว่าสวยมั้ยสีซับมารีนบลูเอาจริงๆผมว่าสีมันหม่นกว่าที่ผมคิ
ดไว้นะตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะสว่างกว่านี้แต่พอมาใช้งานจริงก็น่าจะโอเคละมั้งไม่รู้ดิต้องไปเจอแดดจังๆก่อนอะแต่มองจากมุมเนี้ยสวยเลยสีซับมารีนบลูเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นนาฬิกาหรูก็จะมีอยู่แบรนด์นึงนะที่คล้ายๆแบบนี้ก็คือโรลลิงแบรนด์โรเนี่ยเขาจะเก่งมากเรื่องนาฬิกาดำน้ำแล้วก็ลักษณะวงแหวนตรงเนี้ยก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะเป็นไอคอนิกของเขาตรงกลางของเลนส์กล้องเนี่ยถ้าเราลองสังเกตนะมันจะวิบวับเหมือนกับนาฬิกาหรูซึ่งคนออกแบบดีไซน์รุ่นนี้ก็คือคุณโอลิเวอร์โอ้โหชื่อแกอ่านยากเหลือเกินคุณฟังชื่อเขาเองแล้วกันนะโอลิเวอร์ซาเวโอนั่นเองเป็นคนออกแบบนาฬิกาหรูหลายๆเรือนในโลกนี้ครับลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะเขาทำอะไรบ้าง1ก็คือพวกสีกับพวกหนังที่ใช้ในการแปะตรงเนี้ยเขาจะเป็นคนเลือกเฉดเลือกโทนรวมถึงตัวเลนส์กล้องตัวนี้ด้วยตรงเนี้ยชัดเจนเลยว่ามาจากนาฬิกาหรูเพราะว่านาฬิกาที่ผมใส่อยู่เนี่ยนะครับไอ้นี่ประมาณ 500,000 คุณดู language design คล้ายๆกันปะมันจะแบบถอดแบบมาเลยนะครับแล้วก็ใส่เข้ามาให้แล้วก็ตรงไอ้ทองๆตรงกลางตรงเนี้ยก็คือทำมาให้มันดูแบบสมมาตรซ้ายขวาซึ่งผมชอบมากส่วนตัวสีเนี่ยเขาตั้งใจนะทำมาให้มันดูแบบหรูแต่ก็มีความแบบสปอร์ตอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็เลือกใช้สีน้ำเงินกับสีทองเนี่ยตัดเข้าไปด้วยกันให้มันดูแบบดูรวยอ่ะผมว่าสวยนะส่วนตัวผมนะแต่ว่าถ้าเราเทียบกับรูปที่มันออกมาก่อนหน้านี้ในรูปเนี่ยสีจะดูสว่างกว่าตัวจริงเนี่ยจะดูอึมครึมกว่านิดนึงเฟรมครับเป็นสีทองแต่ว่าไม่ใช่ทองจ๋าเป็นทองฟิลแบบไทเทเนียมโกลด์ทองแบบที่มันอยู่ในนาฬิกาผมมีโรเล็กเรือนหนึ่งที่เป็น2กษัตริย์ฟิลคล้ายๆกันมันจะมีแบบความแบบทองๆผสมกับเงินนิดนึงอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าใครเล่นนาฬิกาเนี่ยจะมีอยู่เรือนนึงครับก็คือโรเล็กเดโทน่ามันจะเป็นโกแบบนี้นี่ๆๆๆโกแบบนี้มันจะเป็นโกแบบเจนหลังแล้วอะสังเกตดูนะสีโกมันจะคล้ายๆกันซึ่งโกของเดโทน่าเนี่ยมันมีหลายแบบมากอันนี้เขาเรียกว่าแบบสีรูทเบียร์อันนี้ก็จะเป็นสีแบบที่ผมหมายถึงนี่มันจะฟีลประมาณนี้เลยครับจะเป็นแบบทองไหม้ๆนิดนึงนี่ก็คือสีของเขานะแล้วก็ตรงนี้ครับเขียนว่าโรเอ๊ะเรียลมีแหมคุณจะโรอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวลองเปิดเครื่องให้ดูว่าเป็นยังไงลายนิ้วมือผมว่าน่าจะอยู่ข้างล่างอีกแน่เลยว่ะเรียลมีชอบอยู่ข้างล่างว่ะเอ้ยแต่มอเตอร์สันดีครับใครชอบมอเตอร์สันหนึบๆนะจับตัวนี้ได้นี่ไงว่าแล้วเชียวสแกนนิ้วอยู่ข้างล่างเกินไปหน่อยนึงนะครับผมชอบสแกนนิ้วที่มันอยู่แบบข้างบนขึ้นมานิดนึงอะ Realme UI 5 Android 14นะ 7K เฮ้ยวอลเปเปอร์สวยว่ะแต่ก็ไม่ได้สวยเวอร์นะผมคิดว่าน่าจะมีวอลเปเปอร์ที่มันแบบทำทรงนาฬิกาติดเข้ามาให้น่าจะสวยกว่านี้แต่ว่าก็แมทช์กันไม่ได้แย่นะเห็นมั้ยโอ้แต่จอสีสวยอันนี้ยอมรับเลยคุณดูจากข้างบนเนี่ยคุณเห็นเลยว่าแบบจอมันสีสวยจังวะโอ้สีสวยมากนะครับสีสวยมากสเปคโดยคร่าวๆของน้อง Realme 12 Pro Plus ก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.7 นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus Refresh Rate 120จอตัวเนี้ยจุดเด่นของมันเลยคือจอเนี่ยเป็นจอโค้งแล้วก็สามารถแสดงผล HDR 10ได้เป็นจอที่เขาเรียกว่า 3D OLED มี Pulse Width Modulation อยู่ที่ 2160Hz CPU ครับ Snapdragon 7S Gen 2ถ้านับในบรรดามือถือ Realme ที่อยู่ในเรทราคาต่ำกว่า 20,000 ตัวนี้แรงสุดแรมรอมที่ให้มาครับเยอะมากซึ่งตัวเดิมก็เยอะอยู่แล้วตัวนี้ให้แรมมา 12GB ให้ Storage มาอีก 512GB ผมไม่แน่ใจนะว่าอัปเกรดเพิ่มได้ไหมแต่คิดว่าไม่เพราะว่า Storage 512กับมือถือราคา 10,000 ปลายเนี่ยโคตรเยอะแล้วนะคุณจะไปทำอะไรอีกซิม1อันนี้ซิม2อันนี้น่าจะไม่สามารถอัปเกรด SD card ได้แต่ว่า512เนี่ยเยอะมากอ่ะอย่างผมยกตัวอย่าง15 Pro ผมอ่ะให้มาเป็น128ต้องเพิ่มเงินอีกประมาณ 4,000 หรือ 5,000 นี่แหละถึงจะได้เป็น256แล้วก็ต้องเพิ่มเงินอีกก๊อกนึงกลายเป็น512คือต้องอัปเกรด2สเต็ปสำหรับสมาร์ทโฟนแบรนด์อื่นๆถึงจะได้512แต่ Realme ไม่ต้อง10,000กว่าบาทเองคุณได้แล้ว512ตัวแบตเตอรี่ให้มา 5,000 ฟาสต์ชาร์จ67วัตต์ซึ่งถ้าเหลือเราเทียบกับตัวที่แล้วได้ฟาสต์ชาร์จ100วัตต์มานะซึ่งเร็วกว่าเยอะมากอันนี้บอกก่อนว่าเป็นการถดลงไปกล้องหน้า32กล้องหลัง50ล้าน IMX 890ซึ่งอันนี้โคตรดีนะครับกล้องเทเลน่าจะ 6X นะเพราะว่ามันให้มาบอกว่าไฮบริดแต่เดิมๆน่าจะสตาร์ทที่3คิดว่านะไม่6ก็3แล้วก็ไกลสุด120ถ่ายวิดีโอ 4K ได้เลนส์ Ultra Wide 8ล้านหน้าเศร้าไปนิดนึงนี่คือสเปคของน้องเขาแบบคร่าวๆนะลำโพงคิดว่าเป็นลำโพงคู่เดี๋ยวเทสให้ดูเลยดีกว่านี่เป็นเสียง Oppo นี่หว่าลำโพงคู่เสียงดังมากยิ่งที่ตูดเนี่ยยิ่งโคตรดังเลยมี Dolby Atmos ให้เราได้คัสตอมด้วยและนี่ครับว่าทำไมถึงแบบแตะแล้วสั่นดีเหลือเกิน O Haptic พี่น้องมี O Haptic มาให้ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงแตะสั่นแล้วดีเหลือเกินนะครับแล้วก็ความเข้มเนี่ยเขาเซตมาให้ default เลยนะเกือบสุดอะ O Haptic เนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณจะเอานะปกติเราจะต้องไปใช้เรือธงเท่านั้นเพื่อถึงจะใส่มาให้นะครับนี่ RAM เนี่ยสามารถคัสตอมเพิ่มอีก12นะจากเดิมมีแล้ว12ก็กลายเป็น24เยอะนะครับเยอะเกิน Realme Lab Sleep Capsule หรออ๋อไอตัวที่เวลาเรานอนหลับเนาะมันก็จะแบบเปิดเพลงเราๆให้ฟีเจอร์พิเศษแถบด้านข้างอัจฉริยะเฮ้ยมีไฟด็อกด้วยมีไฟด็อกเหมือน Oppo เลยฟีลลิ่งการทัชครับติดมือตามสไตล์แบบพวกมือถือราคา10,000ปลายอยู่แล้วถ้าเราเอาจอนี้ไปเทียบกับพวกมือถือราคาสัก 20,000 อ่ะผมว่าสู้ได้เลยนะโมชั่นเบลอหรือว่าแบบการแตะทัชเงี้ยดูดิมันติดนิ้วมากนะอาจจะเป็นเพราะมันคือ Snapdragon 7S Gen 2ซึ่งมันแรงมากๆอยู่แล้วแล้วก็สีจออีกอะไรอีกโอ้โหสุดไปเลยตัว Touch Sampling Rate ตัวเนี้ย 240Hz ซึ่งถือว่าเยอะมากอันนี้ก็ให้มาด้วยซึ่งก็ถือว่าดีมากเลยนะลำโพงมอเตอร์สั่นโอ้โห
ผ่านเลยอะน้ำหนักการจับถือเครื่องเนี่ยคล้ายๆกับ11 Pro Plus มากนะแต่เดี๋ยวลองถ่ายรูปให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงนี่คือเลนส์ที่เขามีมาให้ใช้ 0.6 ก็คือ Ultra Wide 1ก็คือ IMX 890 2ก็น่าจะครอปมาจาก IMX 890แล้วก็3น่าจะเป็นเลนส์เทเล6น่าจะเป็นไฮบริดแล้วก็ไกลสุดอยู่ที่ 120x ความแตกต่างของ Realme กับแบรนด์อื่นๆแล้วกันเนาะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นพวก Oppo แล้วกัน Oppo เนี่ยจะเป็นเทเลสำหรับถ่ายคนตัวเนี้ยเทเลคือโคตรไกลแต่ว่าเลนส์ Ultra Wide ของ Oppo เนี่ยมันจะโหดกว่านี้นะถ้าจำไม่ผิดนะโอ้ของ Oppo ถ้าเป็นเรนจ์เดียวกันเป็นลำโพงเดี่ยวอันนี้เป็นลำโพงคู่ก็มีข้อดีของมันอีกเหมือนกันลองกล้องดูมั้ยลองกล้องดูมั้ยอ่ะกล้องหน้า32ล้านนะครับถ่ายมุมมอง 0.8x ได้ด้วยเอาจริงนะคล้าย Oppo มากฟีลลิ่งก็คือแบบคุ้นเคยอะรู้มือเรียกว่ารู้มืออ่ะมาดูดิความคมชัดสีสันอะไรแต่ว่า Realme เนี่ยจะไม่ได้แบบบิวตี้เท่ากับ Oppo นะจะมีความดรอปของความบิวตี้ลงมานิดนึงได้ความแบบเรียวสมแบรนด์เขาจริงๆอะแต่ถามว่าคมชัดไหมคมชัดนะครับตัดขอบโอเคไหมโอเคแล้วก็ขยายความกว้างได้ด้วยสีไม่แหกนะดูข้างหลังผมเด็กสีการไล่เฉดอะมันจะไม่เป็นริ้วๆมันจะไล่เป็นสเต็ปไปเลยเห็นไหมถ้าอย่างเงี้ยเรียกว่าสีไม่แหกแล้ววิดีโอล่ะ 4K ป่ะเนี่ยลุ้นกันจบแล้ววิดีโอได้เป็น Full HD งั้น Oppo ก็ได้เปรียบในวิดีโอเพราะวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยขอ Oppo เข้าไป 4K แล้วอันนี้ยังเป็น Full HD อยู่แล้วก็ถ่ายวิดีโอแบบหน้าชั้นหลังเบลอได้แบบระดับ HD เท่านั้นมีความต่างว่ะตอนแรกนึกว่าจะคล้ายๆกันเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วน่ะบุคคลหมู่มีมาให้นู่นนี่นั่นมาให้อ้อกล้องหลังเดี๋ยวผมให้ดูอะไรความพิเศษอีกอย่างนึงเว้ยเอามีดขึ้นมาโชว์แล้วกันเนาะไม่รู้ว่าจะติดเหลืองหรือเปล่าคลิปนี้คุณดูการทำหน้าชั้นหลังเบลอได้เดี๋ยวโอ้โหคุณดูสุดยอดจริงๆว่ะมันเบลอแบบพวกเรือธงอ่ะมันเบลอหายไปเลยครับข้างหลังถ้ามีอะไรอยู่คือเบลอหายเลย 3x เปลี่ยนเลนส์ป่ะ3x เปลี่ยนเลนส์จริงด้วย 3x นะเราลองถ่ายตากล้องผมดูนะครับโสดนะฮะอินบ็อกซ์เข้ามาหาได้โหมันชัดมากนนหูมันใช้ได้ถึงระยะเท่าไหร่วะเนี่ยต้องไปซูมอะไรวะเนี่ยถึงจะไม่ชัดโอ้ 20x ยังชัดอยู่เลยอ่ะ50ล่ะเอาจริงๆมั้ย50ยังชัดอยู่ครับถ้า50ยังชัดขนาดเนี้ยนี่คือ 50x นะอ่ะคุณลองดูคุณอ่านออกป่ะผมซูมจากนี่ไปถึงกล่องเก็บเลนส์ข้างหลังนะโคตรไกลแล้วนะยังพออ่านออกอยู่เลยอะถ้าเป็นระยะแบบ 20x อะคุณดูดิเนี่ย 20x อันนี้ประมาณ 6x เนี่ยคุณดู 6x แต่กล้องผมยังยิ้มหวานอยู่เลยคิ้วเคิร์ลนี่ยังชัดอยู่เลยดูดิบ้าไปแล้วอันนี้ประมาณ 3x นะครับแล้วก็นี่ Ultra Wide ซึ่ง Ultra Wide ก็คือเนี่ยอันนี้คือที่ผมบอกว่าสีแหกมันจะเป็นนี้ครับมันจะเป็นริ้วๆเห็นไหมอันนี้คือเลนส์ Ultra Wide แบบที่คุณภาพอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับราคาสักเท่าไหร่แต่ว่าไปเน้นหนักตรงเลนส์หลักแล้วก็เลนส์ซูมแทนแล้วคุณดูโบเก้จากเลนส์หลักดินี่คือผมครอปไปแล้ว 2x นะแล้วยังครอปเข้ามาได้อีกครับเลนส์หลัก50ล้านคุณดูการทำโบเก้ข้างหลังไอ้เก้าอี้ข้างหลังอ่ะคือเบลอหายไปแล้วครับฟีลแบบพวกกล้องใหญ่เลยอ่ะดูดิสุดจริงๆว่ะเอาเป็นว่ากล้องหลักเนี่ยผมไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่ากล้องเนี่ยน่าจะดีระดับแบบสุดๆแล้วกับราคานี้ทั้งหลักทั้งซูมนะแต่ถ้าเป็นอัลตร้าไวด์เนี่ยอันนี้ต้องถอยอัลตร้าไวด์เขาไม่โหดจริงๆนะครับวิดีโอครับกล้องหลักน่าจะได้ที่ 4K 60นะไม่ได้ได้ 4K 30ในเลนส์หลักแล้วก็เลนส์เทเลใช่ป่ะเอ้าเดี๋ยวลองถ่ายดูอ๋อไม่ใช่เอาค้างเลยฮะอันนี้คือเป็นปกตินะของพวกมือถือโปรโตไทป์ผมบอกก่อนมือถือโปรโตไทป์ที่เราได้มาก่อนนี้มันจะเปิดตัวแบบ2เดือนอย่างเงี้ย นี่คือเรื่องชินชาของพวกเรามากแต่โชว์ให้ดูว่ามันได้ประมาณ 10x นะครับแล้วก็ใช้เลนส์หลักในการครอปเข้าไปถ้าเป็นแบบ Full HD ล่ะลองดิ Full HD ดูดิอ๋อถ้าเป็น Full HD เนี่ยจะได้ 18x นะครับนี่เห็นไหม Full HD จะได้ 18x ก็คือใช้เลนส์ซูมจริงๆแต่ถ้าเป็น 4K เนี่ยจะใช้แค่เลนส์หลักแล้วครอปเข้าไปก็คือได้แค่ 10xถ้า 18x เนี่ยเท่ากับใครรู้ป่ะ15 Pro Max เนี่ยได้ประมาณ 15x ในงานวิดีโอเฮ้ยแสดงว่าตัวนี้ถ้าเป็น Full HD เนี่ยถือว่าซูมได้ไกลกว่า 15 Pro Max นะแต่คุณภาพเนี่ยอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าแค่ว่าบอกให้ฟังว่ามันซูมไกลมากได้ในงานวิดีโอและถ้าเป็น Edit 4 Ultra ที่โหดที่สุดนะตอนนี้ Edit 4 Ultra ได้ 20x ก็ต่างกับตัวนี้ไม่เยอะคุณอย่าลืมนะเว้ยว่าราคามันถูกกว่าประมาณ 10,000 ถึง 20,000 บาทแต่ว่าทำอะไรได้ใกล้เคียงกันเนี่ยผมก็โอเคแล้วสายถ่ายคอนเสิร์ตแล้วงบอาจจะไม่ได้เยอะมากผมว่าตัวนี้ก็โอเคแต่เดี๋ยวทดสอบให้ว่าเอาไปถ่ายคอนเสิร์ตมาเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าผมเองก็มีคอนเสิร์ตที่อยากไปดูอยู่คนอื่นเขาไปดูอะไรนะเอ็ดชีรานนะล่าสุดโพสต์มาโลนพอผมหลวงไก่บาวีฮะแสนนากาฮะวงกางเกงฮะออกแบบกับใครนะออกแบบใครนะอดีตดีไซเนอร์ของโรเล็กซ์ฮะกูพาไปดูแสนนากาซะเลยนี่ไงนากาเหมือนกันนะคุณอย่าว่าผมนะหรือว่าคนนี้พี่ก้องห้วยไร่กำลังดังขออนุญาตนะครับพี่ก้องเดี๋ยวแว็บไปดูเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปเทสให้นี่กูพาของก็โลหมดอะเอาจริงมีโหมดสตรีทมาให้นะครับระยะก็คือแบบระยะเลนส์กล้องสตรีทเลย16 24 44 64แล้วก็124แล้วก็มีฟิลเตอร์เยอะแยะมากมายนะครับพอพูดถึงงานวิดีโอตะเกียมันมีลูกเล่นอันนึงไว้ที่ซ่อนอยู่แต่คุณอาจจะไม่รู้คุณมาดูที่โหมดภาพยนตร์โหมดภาพยนตร์ในครั้งนี้ครับ Realme ได้มีการ
collapse กับสตูดิโอชื่อดังระดับโลกเดี๋ยวขึ้นชื่อมาให้นะครับผมจำชื่อสตูดิโอไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นสตูดิโอที่ทำหนัง Life of Pi แล้วก็ Top Gun Maverick เขามา collapse กับ Realme ครับแล้วก็ทำ Ratio ที่เป็นโรงหนังมาให้พอทำ Ratio ตรงนี้มาให้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีฟิลเตอร์ของเขามาให้อีกเว้ยที่จะทำให้เวลาคุณถ่ายวิดีโออ่ะมันได้สัดส่วนโรงหนังแล้วก็ได้ฟิลเตอร์ของหนังด้วยอยู่ในนั้นเดี๋ยวรีวิวเต็มทดสอบให้เพราะพวกผมกับทีมงานเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จบสายฟิล์มกันมาอย่างของน้องนนท์ก็เป็นฟิล์มมองเทพอย่างของน้องเจมส์ก็เป็นฟิล์มมอบูอย่างผมก็เป็นฟิล์มรัตภูมินะวิดีโอมุมมองคู่มีมาให้เผื่อว่าคนจะแบบทำ TikToker อะไรอย่างงี้นะผมเห็นเยอะช่วงนี้ TikToker ที่เป็นวิดีโอคู่เห็นไหมเนี่ยลากได้ใช้เลนส์ซูมได้ด้วยนะตอนที่เราถ่ายอยู่แล้วก็สลับกล้องสลับอะไรกันได้เอาหลักเอารองเอาอะไรมาได้หมดก็ถือเป็นหนึ่งลูกเล่นที่ให้มาแล้วก็เท่ดีลูกเล่นเสริมอื่นครับหมวดโปรถ้าเป็นซีรีส์12 Pro Plus และยิ่งเป็นเซนเซอร์ AMX 890คุณใช้หมวดโปรได้เลยถ่ายไฟล์ RAW แล้วไปดึงทีหลังได้เพราะว่าเซ็นเซอร์มันเนี่ยคุณภาพมันดีมากมันคืออดีตเรือธงคือจริงแล้วว่าเท่ากับเรือธงปัจจุบันยังได้เลยครับดีกว่าหลายๆตัวด้วยซ้ำนะเซ็นเซอร์แม่งโคตรใหญ่แตกภาพอย่างดีผมบอกเลยว่า890สำหรับผมนะถ้าอยู่ในเรทราคาต่ำกว่า 20,000 นะผมให้10-10หมดไม่ต้องกดถ่ายอ่ะยังรู้เลยว่าหวยนี่คือพรีวิวคร่าวๆแล้วกันเนาะของ Realme 12 Pro Plus 5G ก็จะวางขายในช่วงประมาณผมไม่แน่ใจนะเผื่อเขาจะขยับเวลาแต่ว่าที่ผมได้มาเนี่ย Realme แจ้งว่าน่าจะประมาณสักกลางหรือไม่ก็ปลายมีนาคมถ้าสำหรับผมนะเอาจริงถ้าเราจะเอาสเปคความแรงอ่ะมันก็คุ้มค่าประมาณนึงแล้วแต่ว่าจุดเด่นของเขาเลยคือเรื่องของตัวกล้องที่เขาให้มาทั้งเลนหลัก50ล้าน AMX 890อย่างเงี้ยตัวที่แล้วมันให้มา200ล้านมันโหดมากเลยใช่มั้ยครับอย่ามองแค่เลขเอาเซ็นเซอร์มาคุยกันด้วยไอ้ตัวนี้คือเซ็นเซอร์เรือธง2คุณได้กันสั่ง OIS ในเซ็นเซอร์ด้วยเวลาเราถือถ่ายกลางคืนถ่ายวิดีโอมันนิ่งกว่ามากๆและ3ครับคุณได้เลนเทเล64ล้านซูมได้ไกลสุด120เท่านี่คือความคุ้มค่าครับสำหรับคนที่ชอบมือถือที่มันสามารถซูมได้ไกลๆเรือมี12 Pro Plus เป็นตัวเดียวเลยมั้งในเรทราคาต่ำกว่า 20,000 ที่ซูมได้ไกลสุดคิดว่านะคิดว่าคงไม่มีใครซูมไกลขนาดนี้แล้วเพราะว่ามันให้กล้องพอลิสโคปมาไม่ใช่เลนส์ซูมปกติเป็นพอลิสโคปซึ่งหายากมากอีกอันนึงที่พลาดไม่ได้เลยคือดีไซน์ผมเป็นคนที่ชอบสมาร์ทโฟนที่ดีไซน์สวยอยู่แล้วการที่เขาจะไปคอลแลบกับสตูดิโอหนังมันยากมากการที่เขาจะไปคอลแลบกับอดีตดีไซเนอร์ของ Rolex มันยากมากทุกอย่างที่อยู่ในนี้ครับถ้าคุณลองสังเกตดูดีๆนะชื่อรุ่นชื่อสีมันคือนาฬิกาหรูแบรนด์สวิสถ้าเกิดว่าคุณไปดูอีกเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าจูบิลลี่นะสายจูอ่ะถ้าพูดแบบบ้านๆนะคนแบบเล่นนาฬิกาเรียกว่าสายจูเนี่ยมันอยู่ในรุ่นที่แบบค่อนข้างเป็นไอคอนิกมากๆของนาฬิกาหรูแล้วคุณได้ฟีลลิ่งแบบนี้ไปนี่คือแบบโอ้สวยมากหรือแม้กระทั่งตัวก่อนหน้านี้ก็ได้ผมให้ดูอ่ะเดี๋ยวเทียบให้ดูเลยดีกว่าเพราะไหนๆเราก็มีอยู่แล้วเนาะมันหายากที่คนมันจะแบบซื้อมาหมดพูดแล้วจะหาว่าอวยผมเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ของแบรนด์เนมเยอะอ่ะพุ่งตรงนะชีวิตนี้มีของแบรนด์เนมที่เป็นชิ้นๆเนี่ยไม่ถึง10ชิ้นด้วยซ้ำในชีวิตนี้แต่ผมชอบ Gucci แล้วก็ Realme เนี่ยได้ไปคอลแลบกับอดีตดีไซเนอร์ของ Gucci 2ผมเป็นคนที่ชอบ Rolex มากๆ Realme ไปคอลแลบกับอดีตดีไซเนอร์ของ Rolex แล้วแบบจะไม่ให้ผมรัก Realme ได้ยังไงอันนั้นคือสิ่งที่เราเจอมานะแล้วเราอยากมาแชร์ได้ฟังว่าทำไมผมถึงอินกับน้องมากๆให้ดูแล้วกันฝั่งซ้ายคือเรียวมี12 Pro Plus ฝั่งขวาคือเรียวมี11 Pro Plus สีไอคอนิกของทั้งคู่ครับตัวหนึ่งก็จะเป็นสีเขียว Gucci อีกตัวนึงก็จะเป็นสีซับมารีนบลูแล้วเลนกล้องอ่ะไอตัวเดิมอ่ะเลนกล้องไม่ได้นูนเยอะเพราะว่าเซ็นเซอร์มันไม่ได้ใหญ่เท่าแต่ตัวใหม่อ่ะคุณดูดิขนาดเซ็นเซอร์คือแบบบะเอฟอ่ะใหญ่มากนะครับคือต้องให้เขาใหญ่เพราะว่าเลนเซ็นเซอร์หลักอ่ะมันคือของเรือธงแล้วเลนเทเลที่เป็นพอลิสโคปอีกให้เขาไปเถอะแต่การออกแบบดีไซน์เนี่ยนะครับคล้ายๆกันนะเห็นไหมถ้าเรามองข้างๆอ่ะคล้ายกันจริงๆด้วยว่ะมีความเรียบหรูไม่ตะโกนหรูแบบชั้นหรูของชั้นเองอ่ะแล้วก็หนังที่เขาใช้อ่ะครับคุณภาพดีๆอย่างตัวที่แล้วอ่ะหนังจะมีการแบบทำเหมือนทรงเย็บมาให้เพราะว่าอดีตดีไซเนอร์กูชี่อ่ะเนาะกับแบรนด์กระเป๋าแบรนด์อะไรเงี้ยมันจะเย็บแบบนี้เลยแต่ว่าตัวเนี้ยพอเป็นนาฬิการูเนี่ยก็จะมีความแบบซิมเพิลกว่าเดิมนิดนึงไปเน้นในส่วนของตัวขอบเลนส์กล้องมากกว่าแล้วดูตรงเนี้ยคุณดูดิไม่เหมือนหน้าปัดโรเล็กเลยเว้ยสวยมากนะครับสวยมากเนี่ยยิ่งมาวางเทียบกันอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นวิวเวอร์ดันนะอย่างที่บอกว่าไม่ได้นัดมาถ้านัดมาก็จะใส่ซับมารีนสีน้ำเงินมานะครับในเวลามันโดนแสงมันจะมีความแบบฟิบฟับฟิบฟับอันนี้ก็เหมือนกันสวยมากเป็นหนึ่งในไม่กี่สิ่งนะที่ผมชอบนะไอ้2ตัวนี้ก็คือแบบมันเกิดมาคู่กับผมเลยปีที่แล้วเนี่ย11 Pro Plus ได้เป็น The Best Design of the Year เพราะทีมงานผมแล้วก็ผมเองโหวตให้เพราะมันสวยจริงปีนี้ว่าไม่น่ารอดจริงอันนี้พูดแบบลูกผู้ชายนะมันสวยด้วยตัวของมันเองครับแล้วหายากสมาร์ทโฟนที่มันจะไปเอาอดีตดีไซเนอร์แบรนด์ดังมาจะเอาสตูดิโอดังๆมาช่วยออกแบบมันหายากจริงแล้วมันสวยจริงแล้วราคามันถูกด้วยประเด็นมีความคุ้มค่าในตัวใครสนใจที่จะสั่งซื้อนะครับก็ไปสั่งซื้อกันได้ที่ร้านใกล้บ้านในช็อปแบรนด์เดลมีนะแล้วก็รีวิวเต็มในช่องกูแซบก็รอดูได้เลยแต่ว่าบอกก่อนเผื่อว่าเราถ่ายรีวิวเร็วเราได้มาก่อนที่มันจะเปิดตัวเนี่ย2เดือนวันข้างหน้าซอฟต์แวร์อาจจะดีขึ้นกว่านี้ก็ได้อันนี้แชร์ไว้ได้ฟังกันวันนี้ตั้มกับ Realme 11 Pro Plus แล้วก็12 Pro Plus ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีจ้ะชุบๆบ๊ายบายสวยมาก